ตอนนี้ครับผมอยู่กับเคสรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปจากแบรนด์คอแซครับสำหรับเคสตัวนี้ครับเป็นเคสไซส์มินิ ITX นะครับในชื่อรุ่น 2000D RGB Airflow ครับเล็กประหยัดพื้นที่เพราะว่ามันเป็นทรงแนวตั้งทีนี้หลายๆคนสงสัยครับว่าเคสที่มันเป็นทรงแบบนี้เนี่ยจะติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเคสตัวนี้เป็นไซส์มินิ ITX นะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะแนวตั้งแบบนี้เลยข้อดีคือมันประหยัดพื้นที่ในการวางบนโต๊ะมากนะครับมันจะดูไม่ยาวไม่เถอะทะสำหรับเคสตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระบายอากาศได้รอบด้านเลยและที่สำคัญครับสามารถรองรับชุดน้ำปิดได้ถึง3ตอนขนาด360มิลลิเมตรใหญ่สุดเลยนะครับและนะครับเคสตัวนี้เราให้ดูตรงๆแล้วกันเคสตัวนี้แถมพัดลมมาให้แล้วจำนวน3ตัวนะครับมีไฟ RGB ด้วยโดยรุ่นถ้าแบบว่าต้องการติดเพิ่มเติมให้ตรงรุ่นเลยจะเป็นรุ่น AF120 RGB Slim นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นพัดลมแบบบางก็เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมเคสเล็กๆเผื่อใครอยากจะซื้อมาติดเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเอาล่ะก็อันนี้เป็นเรื่องขององค์ประกอบรอบๆจะสังเกตนะฮะเป็นลักษณะเรียกว่าเจาะรูระบายอากาศหมดเลยนะครับทุกฝั่งนะครับอันนี้เป็นฝั่งฮาร์ดแวร์นะเนี่ยนี่เป็นฝั่งฮาร์ดแวร์ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลังบอร์ดเราให้ดูรอบๆก่อนนะและตรงนี้ครับเป็นท้ายเคสซึ่งจะสังเกตครับสายเขาจะแถมสายเขาเรียกว่าสายพ่วง AC มาให้นะครับเพราะว่า power supply เนี่ยท้ายมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อสายออกมาแล้วเขาจะมีที่ล็อกสายเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเลาะไปอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็แผ่นกรองฝุ่นตรงนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับไว้เดี๋ยวเราปิดเครื่องเดี๋ยวเราจะรื้อรอบๆรื้อกรอบรอบๆออกให้หมดเลยแล้วมาดูกันนะแต่ตอนนี้เราให้ดูแบบตอนเปิดเครื่องก่อนนะฮะส่วนของฟอนต์พาเนลนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงฐานตรงนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่ม power แล้วก็เป็น USB 3.2 Gen 2 Type A จำนวน2พอร์ตแล้วก็เป็น 3.2 Gen 2 Type C อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นคอมโบ audio jack 3.5 นะครับก็สามารถเสียบได้ทั้งไมค์และหูฟังเลยนะฮะแล้วก็ปุ่ม reset เดี๋ยวเราแกะดูด้านหน้าให้ดูไหมจะได้เห็นเรื่องของไฟนะฝาบนครับเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็สลักสามารถแกะออกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้คอแซร์อยู่ตรงกลางนะฮะก่อนปิดไฟครับเราให้ดูไฟแบบชัดๆปึ๊บกรอบตรงนี้ก็เป็นสลักแล้วก็มีแผ่นกรองฝุ่นแผ่นกรองฝุ่นเนี่ยมีรอบด้านมีทุกด้านเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถดูดลมมีช่วงของการระบายอากาศรอบๆเพราะฉะนั้นแผ่นกรองฝุ่นจะต้องมีด้วยนะครับมานี่นี่คือพัดลมแบบเต็มๆซึ่งพัดลมชุดนี้ครับรองรับกับซอฟต์แวร์ IQ ด้วยสามารถปรับคอนโทรลปรับลูกเล่นของไฟได้ประมาณนี้เราปิดเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยปุ่มสวิตช์อยู่นี้นะฮะพวกชุดฟอนต์พาเนลเนี่ยอยู่ด้านล่างหมดเลยครับโอเคเราถอดปลั๊กออกให้หมดก่อนครับตอนนี้เราก็รื้อมาส่วนหนึ่งแล้วนะจะสังเกตครับไม่ต้องขันน็อตทุกอย่างจะเป็นสลักหมดเลยนะฮะส่วนน็อตตรงเนี้ยมันก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับฝาข้างทั้ง2ด้านนะฮะเราเอาดูด้านฮาร์ดแวร์ก่อนละกันนะครับเราแกะฮาร์ดแวร์มาให้ดูมันขันน็อตออกเนี่ยมันก็จะเป็นสลักยึดอีกทีหนึ่งถือว่าดีนะครับอันนี้นี่คือฝาข้างก็เป็นฝาฝั่งของฮาร์ดแวร์นะครับเรามาว่ากันที่จุดติดตั้งเลยนี่คือส่วนของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับโดยการ์ดจอตัวนี้เป็นแบบ3พัดลม RX6900XT รองรับสบายๆนะครับตามสเปคเขาเนี่ยรองรับการ์ดจอความยาวสุดคือ320มิลลิเมตรและ expansion slot ตรงนี้นะครับก็รองรับได้ถึง3สล็อตเลยคือถ้าซิงค์การ์ดจอของคุณหนาหน่อยกินพื้นที่3สล็อตก็ติดตั้งได้แล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดต้องบอกว่าเมนบอร์ดเนี่ยบังคับเลยไซส์เดียวเท่านั้นมินิ ITXและรองรับ CPU cooler ที่ความสูงสุดนะครับ170มิลลิเมตรก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของชุดลมเนี่ยและสังเกตคานตรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับเดี๋ยวเรารื้อคานออกก่อนเลยคานตรงนี้จะติดตั้งพัดลมก็ได้หรือว่าชุดน้ำปิดก็ได้ซึ่งชุดน้ำปิดอย่างที่บอกไป360มิลลิเมตร
ใหญ่สุดนะฮะก็ถือว่าชูน้ำปิด3ตอนเลยแหละสบายๆนะครับอันนี้คือคานในการติดยึดชุดหม้อน้ำนะครับหรือใครไม่ได้ใช้หม้อน้ำคุณจะติดพัดลมอีก3ตัวก็ได้ขนาด120มิลลิเมตรนะครับหรือว่าถ้าเป็น140มิลลิเมตรติดได้2ตัวเช่นเดียวกับหม้อน้ำครับถ้าเป็นไซส์2ตอนเนี่ยใหญ่สุดก็280มิลลิเมตรนะครับสามารถติดตั้งได้หรือจะติดพัดลมก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของคานด้านในตรงนี้นะครับจะมีเพลทสำหรับติดตั้ง SSD ขนาด 2.5 ได้1ตัวนะครับสามารถถอดแล้วก็เอามาติดตั้ง SSD 2.5 ได้นะครับที่อยู่ตรงบน Cover Power Supply นี่แหละโอเคก็อันนี้เป็นจุดติดตั้งฮาร์ดแวร์นะครับอ่ะสรุปคือการ์ดจอยาวสุด320มมชุดน้ำปิดใหญ่สุด360มมบอร์ดไซส์เดียว Mini ITX และสุดท้ายรองรับ CPU Cooler สูงสุดคือ170มมเรามาที่ด้านหลังปั๊บเรียกมันว่าด้านหลังนะฮะขันน็อตออกก่อนครับงัดมันออกมาปึ๊บนี่สังเกตครับสายมันจะดูเหมือนแบบพื้นที่มีไม่เยอะมันไม่ได้มีช่องเก็บอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตัวฝาถ้าสังเกตดีๆนะครับฝามันจะเหมือนมีร่องให้นิดนึงอ่ะนะครับสามารถรวบสายแล้วก็ให้มันแบนราบไปตรงนี้ได้นะครับก็เนี่ยครับพื้นที่มันมีเท่านี้จริงๆหรือใครจะรวบมันลงไปนะครับหาจุดเก็บซ่อนดีๆก็พอได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าก็อาจจะต้องเก็บดีๆหน่อยเพราะว่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ลอดสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าการ์ดจอนะครับสายของจอเนี่ยที่เป็นแบ็ค IO ด้านหลังตรงนี้จะอยู่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณรวบสายคุณก็ต้องรวบเก็บมันดีๆนะครับมันจะเสียบใช้งานได้สะดวกกว่านั่นเองนะครับและลืมไปครับในส่วน power supply เนี่ยรองรับไซส์ SFX หรือว่าไซส์มินินั่นเองนะครับหรือไซส์ถ้าตามขนาดเนี่ยก็คือใหญ่สุด130มิลลิเมตรนะครับถ้าเอาชัวร์เลยคือไซส์ SFX นะครับ power supply เรามาให้ดูด้านบนนะครับอย่างที่บอกไปนี่เขาจะมีสายพ่วง AC มาให้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เนี่ยรวบสายเก็บตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับเขาจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วดีครับอันนี้เรียบร้อยมากนะฮะสายมันดูไม่รกรุงรังนะฮะเพิ่มอีกนิดนึงครับด้านในครับเราข้ามไปเขาจะมีฮับ2ชุดนะครับจะเป็นฮับในส่วนของพัดลมและฮับของ RGB ซึ่งทั้งหมดเนี่ยชุดละ6ตัวนะครับหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มได้อีก3ตัวเพราะว่ามันมีมาให้แล้ว3ตัวนะในส่วนของพัดลมชุดนี้นะครับและพัดลมที่เขาแถมมาให้เนี่ยมีแฟนกริลให้แล้วนะครับป้องกันพวกสายต่างๆอาจจะแบบว่ามีการจัดรวบไม่ดีหรือว่าป้องกันมือนะครับเข้าไปโดนตรงพัดลมแฟนกริลตรงนี้ด้านหลังให้ดูทีนึงครับแผ่นนี้ดึงมาได้ครับสไลด์มันคือแผ่นกรองฝุ่นนี่แหละจุดที่ผมบอกจุดสุดท้ายที่บอกว่าเชื่อมต่อสายแบ็ค IO ต่างๆมันจะทำยังไงมันต้องมาตรงนี้เดี๋ยวเราหงายอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคและตรงนี้ก็เป็นฐานด้านล่างของเคสนะครับก็จะมียางกันลื่นเนี่ยให้4จุดเลยนะครับแล้วก็มีการยกสูงขึ้นจากโต๊ะเล็กน้อยนะครับและที่ผมบอกครับแบ็ค IO มันจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะต้องลอดสายนะครับมาที่ด้านหลังตรงนี้มันจะอยู่ท้ายเคสนะครับมันถูกทับอยู่เนาะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคุณจะต้องรวบสายดีๆอันเนี้ยผมเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องพยายามรวบให้ดีนะครับแล้วก็ดูพื้นที่ว่าเฮ้ยมันบังจุดที่เราจะเสียบที่แบ็ค IO หรือเปล่านะครับส่วนสำคัญสำคัญนะฮะอย่างเนี้ยเราก็เปิดมาให้เห็นในส่วนของพอร์ต USB ต่างๆก็ถือว่าครบสายแลนแล้วก็ Wi-Fi นะครับประมาณนี้นะฮะและสิ่งที่ผมรู้สึกแหมเสียดายนิดนึงนะเขาน่าจะทำให้มันสามารถเขาเรียกว่าตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้ได้อะคือถ้าเกิดเขาสามารถให้ปรับเปลี่ยนทิศทางการตั้งได้เนี่ยผมว่ามันก็เวิร์กพอสมควรเลยนะอย่างเมื่อสักครู่เราก็ตั้งให้ดูเป็นแบบแนวตั้งกินพื้นที่น้อยแต่เผื่อใครอยากได้แบบให้มันวางเต็มโต๊ะดูสวยๆเนี่ยแล้วก็ตั้งให้มันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวหมุดตรงนี้มาวางอย่างนี้ได้ยกสูงเพื่อให้ระบายอากาศการ์ดจอได้ผมว่าเวิร์กเลยนะแต่คุณต้องเปลี่ยนทางพัดลมหน่อยนะฮะอาจจะต้องให้มันเป่าระบายอากาศขึ้นแหมหรือใครจะไปม็อดก็ได้นะผมคิดว่ามันไม่ได้ยากมากแต่ว่าเปลี่ยนทางทิศทางพัดลมให้ดูดออกแค่นั้นเองนะครับอ่ะแต่อย่างว่าครับการใช้งานหลักๆของเขาเป็นแบบแนวตั้งเราให้ดูรอบๆอีกทีนึงฝั่งนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์ครับแล้วก็พัดลม3ตัวนะฮะนี่ให้ดูรอบๆนะแล้วอันนี้ครับฝั่งท้ายบอร์ดนะฮะเอาไว้จุดเก็บสายคุณจะต้องรวบ
ให้มันแบนพอสมควรนะแล้วก็หาวิธีหลบๆเอานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่อง back io นะครับและอันนี้คืออีกฝั่งนึงครับฝั่งของการ์ดจอนะฮะซึ่งตามสเปคเขาเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งนี้มันติดพัดลมได้จริงๆมันก็มีชุดยืดแหละนะครับแต่ว่าคุณจะต้องใช้ตัวบางเลยอะเพราะว่ามันอาจจะชนการ์ดจอได้นะฮะหรือถ้าเป็นการ์ดจอคุณเป็นไซส์เล็กๆเนี่ยก็สามารถติดได้สบายๆนะกับพัดลมฝั่งนี้นะครับ120มิลได้3ตัวนะฮะแต่ต้องระวังเรื่องการ์ดจอด้วยถ้าเป็นการ์ดจอแบบเล็กๆ1สล็อตสบายติดตั้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนานาแบบนี้คุณต้องวัดความหนาของพัดลมให้ดีในส่วนของ back io เมื่อคุณลอดสายเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูใต้เคสนะก็ลอดชุดพวกสายเมาส์อะไรต่างๆออกช่องนี้นะครับอ่ะและครบแล้ววนกลับมาที่ในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยรองรับอุปกรณ์สำหรับเมนบอร์ดไซส์มินิ ITX แต่อุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ์ดจอหรือว่า CPU Cooler หรือชุดน้ำปิดต่างๆเนี่ยรองรับไซส์ปกติได้เลยนะครับที่สำคัญครับมันค่อนข้างประหยัดพื้นที่และประกอบง่ายจะต้องหาวิธีจัดเก็บรวบสายให้ดีนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณเพิ่มพัดลมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีรวบสายให้มันเรียบร้อยนะครับข้อดีของเคสตัวนี้คือแน่นอนว่าการระบายอากาศ Airflow ค่อนข้างดีเพราะว่าทุกมุมทุกมิติเนี่ยมันเป็นช่องระบายอากาศหมดเลยไม่มีจุดไหนที่ปิดทึบเลยนะครับและในการถอดหรือประกอบพาร์ทต่างๆคุณก็สามารถงัดและใช้มือหมุนออกมาได้เลยถือว่าMaintenance ก็ง่ายเช่นเดียวกันนะฮะใครที่สนใจครับเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับกับ Complete TV ครับ